น้องจีจี้ดูสินะเรียกทีมีคุณพรเข้าสายมาด้วยไหมนะครับเข้าใจว่าคุณเพชรรัตน์เนี่ยได้ไปขอใช้สิทธิ์กู้เงินจากกองทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนใช่หรือเปล่าครับคือตอนนี้ยังไม่ได้ทำเรื่องอะค่ะแต่ว่าอยากหานายทุนคือทำเรื่องซื้อบ้านคืนให้อะค่ะอ๋อยังไม่ได้ทำเรื่องแล้วคุณพูดเสมือนทำเลยตกลงยังไม่ได้ทำคุณมีหนี้อะไรอ่ะตอนนี้คุณเอางี้ตอบที่ผมถามถ้างั้นคุณมีหนี้อะไรคือตอนนี้ก็มีผ่อนรถอยู่อะค่ะเดี๋ยวผมเชิญดร.รวิวรรณสุวรรณสินหัวหน้ากลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนสำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับท่านรวิวรรณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านรวิวรรณค่ะสวัสดีค่ะคุณถนอมสวัสดีคุณฝนค่ะค่ะผมเดี๋ยวท่านลองฟังทุกชาวบ้านนะไม่รู้จะเข้าเรื่องไหมเนี่ยคุณเพชรรัตน์เนี่ยฟังดูเนี่ยจั่ววัวมาทำท่าจะไม่เข้าคุณเพชรรัตน์ค่ะตอบคำถามผมว่าคุณมีหนี้อะไรหนี้อะไรครับอ๋อตอนนี้คือว่าเป็นหนี้บ้านอะค่ะหนี้บ้านติดจำนองอยู่หรือเปล่าครับคือบ้านอะถูกขายทอดตลาดไปค่ะไปแล้วแล้วตอนนี้เรายังอยู่ในบ้านอยู่อะค่ะแล้วก็เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับต่อมาว่าเราต้องการซื้อคืนใช่ไหมบอกใช่ค่ะบ้านถูกยึดคุณเพชรรัตน์ช่วยฟังผมช่วยฟังเป็นหลักและตอบคำถามโอเคไหมค่ะได้ค่ะสัญญานะค่ะฟังและตอบคำถามนะมันจะได้ไม่สวนทางกันนะคุณมีหนี้บ้านถูกบ้านถูกธนาคารยึดไปขายทอดตลาดแล้วและคุณก็อยากได้บ้านคืนธนาคารบอกคุณถ้าคุณอยากได้บ้านคืนจะต้องทำอย่างไรผมถามว่าบ้านหลังนี้ถูกยึดไปเพราะอะไรตอบคำถามผมตรงนี้ก่อนค่ะก็เพราะว่าตอนแรกเลยอ่ะเราไปทำเรื่องคือเราไม่ส่งแบงค์มาประมาณ3เดือนแล้วแบงค์ก็เลยติดต่อให้เราไปทำเรื่องเราก็ไปทำเรื่องที่ศาลโอเคได้ความแล้วถ้างั้นเป็นหนี้จำนองนะหนี้ผ่อนบ้านจำนองบ้านนะกับธนาคารแล้วไม่ได้ผ่อนขาดส่งธนาคารเลยฟ้องยึดทรัพย์ถูกไหมใช่ค่ะแล้วธนาคารซื้อทรัพย์ไว้เองใช่ไม่ใช่ใช่ค่ะแล้วคุณก็ยังต้องการบ้านหลังนี้คืนเพราะว่ายังอยู่ในบ้านหลังนี้ใช่ไหมใช่ค่ะทีนี้มีตังค์ไปซื้อไหมตอบว่ามีหรือไม่มีก่อนคือตอนนี้ไม่มีค่ะไม่มีแต่อยากได้บ้านนี้ต่ออยากได้ซื้ออยากซื้อกลับมาและอยากจะอยู่บ้านนี้ต่อไปถูกไหมใช่ค่ะจะถามว่ายังไงนี่แหละคำถามถามเลยถามว่าไงก็คืออยากตอนนี้คืออยากทำเรื่องซื้อคืนก็คือว่าเราไม่สามารถกู้เองได้อ่ะค่ะเพราะว่าเราเสียเครดิตไปแล้วติดโบโรแล้วใช่ไหมใช่ค่ะซื้อคืนไม่ได้บ้านราคาเท่าไหร่ครับคือตอนนี้แบงค์ประมูลตอบตรงกันถามตอบตรงกันถามตอบตรงกันถามถามมาบ้านราคาเท่าไหร่ตอนนี้แบงค์บอกว่า3.5 ล้านค่ะ3.5 ล้านโอ้3.5 ล้านนะครับแล้วคุณผ่อนได้ไหมอ่ะก็คือได้ค่ะสามารถผ่อนได้แต่เครดิตเราเสียถูกไหมก็เลยไม่รู้ว่าจะมีเงินจากที่ไหนมาถ้าจะไปใช้สิทธิ์กองทุนได้ไหมถามตรงนี้นะค่ะโอเคหยุดฟังตรงนี้ก่อนครับอาจารย์ดร.รวิวรรณครับ3.5 ล้านกับสิทธิ์ที่กองทุนให้กู้ไม่เกิน2.5 ล้านเนี่ยถ้ามันทั้งหมดมัน3.5 ล้านเนี่ยใช้สิทธิ์ได้ไหมท่านถ้าเบื้องต้นเลยลูกค้าผู้ขอกู้ไม่มีเงินสมทบทุนน่ะนะคะแล้วจะขอวงเงินเต็มจำนวน3.5 ล้านตามที่เจ้าของที่ดินรายใหม่ก็คือธนาคารขายให้เนี่ยไม่ได้เพราะว่าเกิน2.5 ล้านตามข้อกำหนดของกองทุนแต่ถ้ามีเงินสมทบค่ะสมทบสัก1 ล้านแล้วขอกู้2.5 ล้านพอจะไปไหวอยู่ค่ะอ๋อโอเคต้อง1ต้องมีเงินสมทบมาช่วยนะสัก1.1 ล้านนะกับ2ก็คือว่าเจ้าตัวบอกว่าเนี่ยตัวแดงแป๊บเลยเพราะว่าถูกฟ้องติดเครดิตบูโรกองทุนสนใจตัวแดงไม่แดงไหมครับท่านครับเครดิตบูโรไม่มีผลไม่ได้ดูคุณสมบัติเบื้องต้นจากการติดหรือไม่ติดเครดิตบูโรแต่ส่วนใหญ่บางรายที่ติดเครดิตบูโรหมายถึงขณะนี้ยังมีหนี้สินอยู่แต่บางท่านก็ไม่มีแล้วนะคะทีนี้คนที่ติดเครดิตบูโรแล้วยังมีหนี้สินอยู่ยังผ่อนไม่หมดอะไรพวกนี้ค่ะก็มักจะ
ส่งผลต่อทางอ้อมนะคะก็คือรายได้อาจจะติดลบเพราะว่ามีหนี้สินอื่นอยู่ตรงนี้มันเป็นแค่ผลทางอ้อมแต่ถ้าปิดเครดิตบูโรโดยที่ตอนนี้ไม่มีหนี้อื่นแล้วนะคะหรือมีก็เล็กน้อยมากเพราะฉะนั้นการติดเครดิตบูโรไม่ได้ส่งผลต่อการคิดคำนวณรายได้ของของหมุนเวียนค่ะโอเคถ้างั้นเรื่องนี้ผ่านไปคุณเพชรรัตน์ครับค่ะมีข้อห่วงใยอะไรทีนี้ครับหลังจากฟังตรงนี้แล้วครับอ๋อไม่มีค่ะไม่มีนะแปลว่าเข้าใจแล้วเนาะเพราะฉะนั้นวงเงินเราเกิน2.5 ล้านที่กองทุนจะให้กู้ยืมได้ถ้าเรามีสมทบสัก1 ล้านก็เหลือ2.5 ล้านพอดีแล้วเรื่องเครดิตบูโรไม่มีปัญหาให้เขาไปประเมินทรัพย์สินประเมินรายได้ถ้าผ่านปั๊บเราก็ใช้เงินเข้ากองทุนตรงนี้ได้สนใจจะไปกู้ไหมครับสนใจไหมสนใจค่ะอยู่ที่ไหนครับอยู่เขตสายไหมค่ะอยู่เขตสายไหมสายไหมไปที่ไหนครับท่านดร.ไรวันครับถ้าอยู่สายไหมไปสำนักปลัดเลยหรือว่าไปธกส.ครับมาที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถนนราชดำเนินนอกก็ได้ค่ะจะได้พบเจ้าหน้าที่โดยตรงนะคะเผลอๆก็อาจจะเจอดิฉันเลยก็ได้นะคะทีนี้ธกส.แถวๆเขตสายไหมท่านก็สามารถที่จะไปสอบถามข้อมูลเบื้องต้นได้แต่ว่าขอเรียนว่าในส่วนของกทม.เนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะไม่เป็นเกษตรกรนะคะก็จะธกส.เนี่ยอาจจะรับเรื่องน้อยความชำนาญเนี่ยทางกระทรวงเกษตรจะค่อนข้างจะตอบคำถามหรือว่าให้คำปรึกษาได้เยอะกว่าค่ะครับโอเคคุณเพชรรัตน์เข้าใจแล้วเนาะค่ะเข้าใจค่ะงั้นจบคำถามแค่นี้นะสวัสดีครับค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ